อันนี้ฉันมีความคืบหน้าตึกแถวย่านรามคำแหงสุดตัวเมื่อวานนี้ระหว่างที่กำลังรื้อถอนน่ากลัวมากแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะล่าสุดทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ถึงสาเหตุการสุดตัวด้วยนะคะเจ้าหน้าที่สภาวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุอาคารที่กำลังรื้อถอนบริเวณปากซอยรามคำแหง 51/2 ค่ะในที่เกิดเหตุไปพบชิ้นส่วนอาคารตกหล่นลงมาด้านล่างจนทำให้แผงกั้นการรื้อถอนล้มพังลงมาด้วยทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายนะคะจากการตรวจสอบพบว่าการรื้อถอนอาคารจะต้องมีการออกแบบและจะต้องมีวิศวกรที่มีใบอนุญาตควบคุมงานตลอดจนกว่าการรื้อถอนจะเสร็จสิ้นขณะนี้จะมีการประสานกรมโยธาเพื่อขอข้อมูลมาตรวจสอบรวมถึงเรียกผู้เกี่ยวข้องของบริษัทที่ทำการรื้อถอนมาสอบถามรายละเอียดว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่และกระทำอย่างถูกต้องหรือไม่นะคะซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและถ้าหากพบว่าเข้าข่ายความผิดก็จะเพิกถอนใบอนุญาตวิศวกรทันทีค่ะทางรองศาสตราจารย์อเนกสิริพานิชกรประธานสาขาวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยระบุค่ะว่าจากการตรวจสอบพบว่าอาคารดังกล่าวมีการขออนุญาตรื้อถอนอย่างถูกต้องและมีวิศวกรดูแลควบคุมงานแต่เบื้องต้นคาดว่าตัวอาคารมีสภาพค่อนข้างเก่านะคะแล้วก็มีความชำรุดอยู่หลายจุดที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าจึงอาจจะทำให้การรื้อถอนเกิดความผิดพลาดจนทำให้ตัวอาคารบางส่วนทรุดตัวลงค่ะจะต้องมีขั้นตอนในการดำเนินการรื้อถอนนะครับอย่างที่อาจารย์ศิริวัฒน์กล่าวคือว่าเราสร้างเขาว่ายังไงรื้อถอนก็จะคล้ายๆกันแต่ว่ายากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงต้องแสวงหาว่าสาเหตุจริงๆแล้วมันเป็นเพราะอะไรแต่เรียนอย่างนี้ครับเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกเนี่ยโครงการนี้เนี่ยเป็นพื้นที่กรรมสิทธิ์แล้วต้องการจะรื้อเพื่อที่จะส่งมอบต่อผู้รับจ้างหลักนะครับขณะที่นายนพดลฉายปัญญาผู้อำนวยการกองควบคุมอาคารสำนักการโยธากรุงเทพมหานครระบุว่าอาคารนี้ค่ะทางสำนักงานเขตเคยสั่งให้ระงับการรื้อถอนไปแล้วเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเพราะว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่สาธารณะมีประชาชนสัญจรผ่านไปมาเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็มีผู้ร้องเรียนด้วยว่าระหว่างการรื้อถอนเนี่ยมีเศษชิ้นส่วนตกหล่นลงมาจึงเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยต่อประชาชนแต่เมื่อตรวจสอบพบว่าแผงกั้นที่ป้องกันวัสดุตกหล่นก็ไม่เป็นไปตามแผนที่ยื่นให้กับทางสำนักงานเขตไว้ก่อนหน้านี้ตอนนี้สั่งระงับการก่อสร้างพร้อมให้ไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องแต่เรื่องก็เงียบไปก็คือยังคงรื้อถอนกันอยู่จนเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะคะ